ช่วงนี้น้องนุชบ่ไปไสเด้ค่ะก็เซยซ้ายเลาะอยู่กับเฮ็ดปลวกแสนงามของเฮาโอเคเห็นบ่คะงามบ่นุชจะบ่ตัดหอนหักมันเด้ค่ะแต่เอาแค่นี้ก็พอค่ะเพื่อให้มันได้เกิดใหม่เป็นปีหน้าเป็นแนวนะคะบางคนมันยืนมาเบิ้นหักมันก็แสกับหักมันนั่นล่ะแต่ของนุชบ่เอาหักนะคะเอาแค่นี้ก็พอเพื่อให้เป็นได้เกิดใหม่ในปีหน้าห้าจะพอเอาหาเอาตะนี้เพิ่นบอกว่าเฮ็ดปวกเก็บอย่ากองด้วยค่ะให้กองไว้เพิ่นจะเขียดเพิ่นจะน้อยใจปีหน้าเพิ่นบอกให้ตอนนี้ก็ยังขึ้นมาอยู่ฮะจะไม่เอาถึงลาบางคนเอาหอดหากจังสิอันนี้มันขึ้นมาเองนะฮะอันนี้คือเห็นป่ะหากนี่ปวกนะคะเป็นเชือปวกมันก็ชิดเด็ดไว้ครั้งนี้ละปีหน้าเพิ่นมาออกปีหน้าเพิ่นก็จะออกเพิ่นจะออกตามสภาพอากาศที่เหมาะสมนะคะเป็นเฮ็ดที่เฮากำหนดบ่ได้ว่าสิเอาสิเพิ่นออกบ่ออกตอนใดนะคะโอ้ยอ้ายเกิดมาละเห็นบ่คะนี่งามแฮงเดี๋ยวก็สิทักไว้ที่มาที่เก่าบ่ไปสายดอกค่ะช่วงนี้เฮ็ดปลวกออกหลายแฮงเฮ็ดปลวกบานได้บานให้ก็ออกที่มันตอนซ่อนกับเขานะคะมันนี่โชคดีได้ได้ดอกกระสุนนี่หัวกระสุนนี่คันบ่บานเปิ้งเบิ่งบ่เห็นตาบ่ดีต้องให้เกิดตรงหน้าก็ยังบ่เห็นนะคะหน้าแพงมันนี่ได้เจอหัวกระสุนนี่ดีใจแฮงตัดลงไปจังซี่เลยนะคะจะบ่ต้องเอาหากเพิ่นจังนั้นกระแสเบิดนั่นแหละค่ะว่าจะอันนี้เฮ็ดทีอันนี้ดีแสบดีในจำนวนเฮ็ดทั้งหมดนะคะนั่นแหละเฮ็ดปลวกก็เห็นปะเห็นปะมันจะออกเป็นแนวไปเป็นลายมันเป็นยางไปทางไหนก็จะออกไปทางไหนปลวกมันจะอยู่น้ำขาปลวกนะคะเห็นบางทีเขาจะเฮ็ดเชือกปลวกเขาก็จะเอาเทียบใส่ห้างเอาเชือกเฮ็ดเทียบใส่ห้างปลวกแล้วใครมันย่างไปมันยางไปทางไหนกะสิเสือเฮ็ดกะสิเสือเมื่อวานแฮงได้หูบักย้ายนึงหันบานเบิดบานจนว่ามาที่นี่เบิ่งสิมีเพิ่นบ่ฮ้อยเห็นบ่เข้ามาหันหนูเก็บเลยค่ะเห็นบ่เห็นบ่ใบเบิ่นเปื้อนมานำกันเลยมันก็สิเป็นคล้องทั้งมานะคะเอาจากโคนนั่นล่ะสิมาเจออีกต้นบานละบานเนี่ยล่ะก็เอานะบานเนี่ยล่ะก็เก็บวานจนเฒ่าเห็นบ่จนเฒ่านี่เฒ่าแล้วเฒ่าแล้วมาเอาตัวได้เฒ่าแห้งแล้วกันไว้เป็นแนวอันนี้สวนเฮาเองนะคะเห็นเป็นแนวคันอยู่ในป่าคันหนูเห็นอยู่ในป่านู่นก็จะเก็บมาห้อยห้อยแถวๆกอกล้วยไผมีกอกล้วยก็ห้อยไว้หากล้วยเฮาเด้อกอไผ่หากไผ่เฮาพอได้แกงปิ้วหันออกบ่หลายเป็นหยังคือว่าออกบ่หลายเพราะว่าหาบ่ได้ปีนี้อู้หม่องใดข้างทางข้างหยังเพิ่นอยากออกโชว์เลยพอขางทางมากแห้งฝุ่นออกให้ฝุ่นเห็นแล้วเดี๋ยวจะไปเบิ่งเพิ่นเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเดี๋ยวสิหาไปเรื่อยๆอยู่ดอกเพิ่นน่าจะออกไปบ่ทุกหม้อเก็บบ่เก็บเอาบ่เก็บเอาหางมันด้วยค่ะให้เพิ่นเป็นแน่ไว้ปีหน้าปีนี้อาการหมอสวมเพิ่นจะออกค่ะออกร้ายท่านพูดว่าเอาไปเก็บในสวนยางส่วนยางเฮาบ่ได้อันนี้ค่ะบ่ได้ฉีดยาฉีดหยังกินได้ปกติบ่ส่วนยางเฮาเองเก็บไปเก็บแบบใจเย็นๆในส่วนเฮาเองบ่ต้องแย่งกับไผคันอยู่ป่าแย่งเนี่ยแย่งกับหมู่เนี่ยก็ตื่นเต้นแต่ในส่วนเฮาเองนี่บ่ต้องแย่งกับไผ
ห็นไหมคะสวยไหมสวยมากนะถึงจะดอกไม่ใหญ่ก็แล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของดินอันนี้ก็เหลือแต่ขาเพิ่นเอ้าเหลือแต่ขาก็เอาเด้อพอได้ป่าไปแล้วเดี๋ยวเพิ่นจะเกลียดเห็นปะโอ้ยมาเอาลายนะครับเอาแค่นี้พอได้ขูดนี่เป็นที่แบบมันเกิดเท่านี้จ้ะเห็นปะแต่แข็งอยู่ได้หันมาเอาดอกเอาแต่ดอกที่มันก็มีไปตายนะเพิ่นปีนนี่จ้ะเดี๋ยวไปหาหมองอื่นข้างอื่นอีกจังค่ะทั้งเมืองรอหาลายเพิ่นก่อนนี่เพิ่นมาเกิดอยู่นี่ดอกนึงแม่นบ่ล่ะบ่แม่นแม่นบ่ล่ะบ่แม่นอร่างที่ดีเด้อค่ะเพิ่นบางเฮ็ดเพิ่นคือเฮ็ดปวกนี่ก็อาจจะเห็นเฮ็ดที่กินมาได้เดี๋ยวสิรอหาลายเพิ่นอีกก่อนรอไปทางนั้นล่ะจะเข้ารอไปทางนั้นรอไปทางนี้เบิ่ง